ปอมนะครับบ้านเดียวกันสองตัวมาอาบน้ํานะครับน้องมูชูมาอาบน้ําแล้วก็สางขนนะครับน้องชนีเจ้าของบอกว่าน้องเป็นปัญหาเรื่องขนช็อตนะครับขนร่วงนะครับให้อาบอย่างเดียวอาบสางนะครับแต่ไม่ต้องตัดขนพี่ช่างกําลังแต่งขนที่พื้นเท้าให้อยู่นะครับแต่ขนที่ตัวจะไม่ตัดออกเลยนะจะตัดแค่ตรงพื้นเท้าท้องแล้วก็ก้นนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สะสมความชื้นนะครับส่วนขนตรงตัวให้สางอย่างเดียวนะครับเราจะไม่ตัดขนตัวให้น้องน้องสุนัขที่มักจะเจอปัญหาเรื่องขนช็อตหรือว่าเป็นพวกแบ็กสกินนะครับคือขนร่วงแล้วก็ไม่กลับขึ้นมาใหม่นะก็จะมีพันปอมเมลานีนนะครับที่พบปัญหาบ่อยที่สุดแล้วก็พันชาวชาวที่เกิดขนช็อตหรือว่าแบ็กสกินนะครับสาเหตุก็มาจากหลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นเพราะอาหารสภาพแวดล้อมสารเคมีหรือว่าเป็นพวกปัจจัยภายในร่างกายของน้องเองนะครับอาจจะเป็นภูมิต้านทานโรคภูมิต้านทานภายในร่างกายของน้องหมาเองทำให้ขนหลุดร่วงนะครับขนดูบางบางท่านก็แนะนำว่าอย่าไปโกนขนสั้นเพราะว่าขนจะไม่ขึ้นอีกก็ต้องดูตามสภาพนะครับการดูแลสุนัขที่เป็นขนช็อตหรือว่าเป็นพวกแบ็กสกิ้งก็ควรจะบำรุงร่างกายให้แข็งแรงนะครับเดี๋ยวผิวหนังและขนของน้องจะค่อยๆฟื้นสภาพกลับมาได้นะครับเพราะมีลูกค้าบางท่านที่เลี้ยงปอมนะแล้วก็มีปัญหาแบ็กสกินแล้วก็ขนช็อตนะครับขนหลุดร่วงขนดูบางมากเลยแต่ว่าก็พยายามบำรุงร่างกายบำรุงผิวหนังและผิวหนังและขนนะครับให้กินพวกวิตามินให้กินน้ำมันตับปลาบำรุงผิวหนังและขนจนเดี๋ยวนี้น้องกลับมาสภาพขนสภาพผิวหนังปกติได้เลยนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลานานเท่านั้นเองเอาใจช่วยสำหรับลูกค้าที่ดูแลสุนัขที่เป็นแบ็กสกินหรือว่าเป็นพวกขนช็อตนะครับขอให้หายไวๆคุณหมอบางท่านก็แนะนำผมว่าให้ทำหมันนะสำหรับลูกค้าสำหรับสุนัขที่เป็นแบ็กสกินหรือว่าขนช็อตนะครับไม่ใช่เป็นการรักษานะเพียงแต่ว่าเป็นการไม่ถ่ายทอดลักษณะขนช็อตหรือว่าแบ็กสกินต่อไปยันรุ่นอื่นๆอีกนะครับมาถึงนี้แล้วดูหน้าหนูหน่อยโอเคครับอาบน้ำสางขนดำน้ำตัดขนร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนในสวนเกษตรขอนแก่นครับ0866404443นะครับเรามีบริการรับส่งด้วยค่ารับส่งตามระยะทางรายได้ส่วนหนึ่งจะใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับอนุโมทนาบุญร่วมกันสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านน้องหมาน้องแมวซาลอนครับขอบคุณครับหลังจากเราสางขนให้กับน้องปอมนะครับน้องมีปัญหาเรื่องขนช็อตนะครับขนช็อตคืออะไรขนช็อตอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุนะครับเป็นอาหารสิ่งแวดล้อมพวกนี้ก็ได้หรือว่าภูมิคุ้มกันของน้องเองนะครับของน้องหมาเองก็ได้นะครับเป็นลักษณะของการเกิดขนร่วงขนบางนะครับออกไปเรื่อยๆจนขนนะเริ่มน้อยนะครับทั้งตัวเลยนะไม่ใช่เป็นแค่จุดใดจุดหนึ่งนะเป็นขนบางทั้งตัวเลยเพราะฉะนั้นก็จะไม่ตัดขนน้องนะจะแค่สางขนแล้วก็อาบน้ำให้ครับแต่ว่าที่ตัดก็คือจะมีแค่ตรงอุ้งเท้าขนท้องแล้วก็ขนก้นนะครับเวลาน้องอึจะได้ไม่ติดก้นเราจะใช้เป็นแชมพูสมุนไพรนะครับช่วยดูแลสุขภาพผิวหนังและขนช่วยลดเห็บหมัดไรแล้วก็ลดผื่นแดงผื่นคันนะครับให้กับน้องเป็นสมุนไพรล้วนๆนะครับน้องจะได้มีสุขภาพผิวที่ดีขึ้นครับผมถ้าสนใจผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรนะครับติดต่อเข้ามาได้ครับ0866404443ครับเราจะผสมน้ำก่อนนะใช้แชมพู1ส่วนตัวน้ำ10ส่วนนะครับผสมแล้วก็หมักไว้บนตัวสุนัขและแมวนะครับ 5-10 นาทีแล้วค่อยล้างออกนะครับเพื่อที่ให้แชมพูนั้นได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับแล้วก็เราก็จะนวดระหว่างที่รอให้ครบเวลานะครับน้องมีปัญหาเรื่อง
เป็นขนช็อตนะครับขนร่วงขนร่วงครับปัญหาเรื่องขนช็อตขนร่วงก็ต้องดูแลบำรุงนะครับให้น้องร่างกายแข็งแรงเดี๋ยวสุขภาพผิวหนังและขนน้องก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมนะครับคุณหมอบางท่านก็แนะนำบอกว่ามันเป็นการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเวลาที่มีปัญหาเรื่องขนช็อตพวกนี้นะครับหรือว่าเป็นแบ็กสกินคุณหมอก็จะแนะนำว่าให้ไปทำหมันเพื่อที่จะไม่มีการถ่ายทอดนะครับลักษณะของแบ็กสกินหรือว่าขนช็อตไปยันรุ่นลูกรุ่นต่อไปนะครับก็แนะนำให้ทำหมันแต่ว่าการทำหมันไม่ได้ช่วยให้ไม่ได้เป็นการรักษานะครับแบ็กสกินหรือว่าขนช็อตของสุนัขตัวนั้นๆนะเพียงแต่ว่าเป็นการไม่ถ่ายทอดลักษณะขนช็อตหรือว่าแบ็กสกินไปสู่รุ่นต่อไปครับครับครับนวดๆๆเดี๋ยวเราไปเป่าขนกันนะเช็ดด้วยให้หมาดๆก่อนโอเคครับอาบน้ำแต่ขนล้างน้องหมาน้องแมวซาลอนในสายเกษตรมาคุยกันครับ0866404443อาบน้ำแต่ขนสุนัขและแมวทุกขนาดทุกสายพันธุ์นะครับมีบริการรับส่งด้วยติดต่อนัดหมายก่อนล่วงหน้า1วันรายได้ส่วนหนึ่งใช้ในงานจิตอาสาตัดขนให้กับสุนัขจรสุนัขพิการตามมูลนิธิต่างๆด้วยนะครับขอบคุณครับ